สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูตู้ปันสุกนะคะตู้ปันสุกที่นิวซีแลนด์ก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะตู้ปันสุกที่นี่เขาก็จะมีแจกพวกผลไม้แจกอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปแบ่งยังไงเหมือนเราปลูกพวกผักผลไม้เรามีเยอะเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะคะอยู่ที่นี่ก็มีตู้ปันสุกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะมะเขือเทศจากสวนเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งที่ตู้ปันสุกด้วยนะคะทางซ้ายมือนะคะจะเห็นรถที่เป็นรถชมเมืองนะคะสำหรับใครที่อยากนั่งเล่นหรือใครที่อยากชมเมืองเล่นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือใครก็ได้นะคะเขามีบริการฟรีนะคะเจ้าของรถคันนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะคะถ้าใครอยากนั่งสามารถนั่งได้ฟรีเลยค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะตู้ปันสุกอยู่แถวๆสถานีตำรวจเลยนี่นะคะแบบนี้ก็จะมีทุกๆเมืองเลยนะคะว่าเราจะแจกอะไรนะคะวันนี้ยังไม่มีคนมาลงของเดี๋ยวจะเทมะเขือเทศไปอันเขียวๆเดี๋ยวมันก็สุกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังจะเก็บบล็อกโคลี่มานะคะเมื่อกี้ไปเก็บไม่ได้เพราะว่าเด็กๆอยู่ตู้ปันสุกนะคะก็จะแยกการแจกเป็นสัดส่วนนะคะคือแจกตามรูปเลยค่ะจะมีส้มมีมะนาวมีบล็อกโคลี่มีผลไม้ต่างๆถ้าช่องไหนที่ไม่มีรูปนะคะเราก็สามารถวางอะไรบริจาคก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะถึงบ้านแล้วเด็กๆนอนแล้วค่ะเลยมาทำกับข้าวนะคะกำลังเจียวมันหมูค่ะวันนี้ทำน้ำพริกกากหมูน้ำมันหมูที่เราเจียวได้นะคะเราก็สามารถเอาไปไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นได้อีกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกากหมูขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเจอกันต่อในคลิปหน้าขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ